คำเตือนรายการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีอาจมีคำพูดภาพเสียงและเนื้อหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพวกมึงทุกคนไม่ควรเลียนแบบกราบสวัสดีผมเฮียตวงจากไลน์แอดมาดามเวฟนะเมื่อกี้เนี่ยก็ได้เห็นแล้วว่าผมเนี่ยได้ใช้ Aegis Boot โดยใส่เป็นอะตอมหลายคนเนี่ยก็อาจจะรู้แล้วหรือหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่าตัว Aegis Boot เนี่ยมันจะมีอะแดปเตอร์ที่สามารถต่ออะตอมได้นั่นเองและในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องอะแดปเตอร์ของ Aegis Boot Aegis Boot เนี่ยต้องบอกก่อนว่าณตอนนี้เนี่ยเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเลยด้วยความที่รูปร่างค่อนข้างสวยการจ่ายไฟค่อนข้างดีฟิลของตัวมันเองเนี่ยก็ค่อนข้างว้าวเลยทีเดียวแต่ต้องบอกก่อนว่าคอยสำเร็จของมันเนี่ยช่วงแรกๆที่ใส่น้ำยาอาจจะซึมซับน้ำยาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอผ่านไปสักชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยพอน้ำยาเริ่มเซตตัวเนี่ยรสชาติแม่งมาเต็มๆแล้วโคตรดีเลยและณตอนนี้เนี่ยก็มีแอคเซสซอรี่เข้ามาใหม่นั่นก็คืออะแดปเตอร์510ที่ใส่สำหรับ Aegis Boot โดยเฉพาะก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ณตอนนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2สีนะนั่นก็คือสีดำแล้วก็สีขาวก็มี2สีให้เลือกเลยแล้วแต่ความชอบเลยก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทาง GiveWave ด้วยที่ได้ส่งเจ้าอะแดปเตอร์ Aegis Boot เนี่ยมาให้กับทางเราได้รีวิวกันไปมาแล้วเราก็มาดูรูปร่างแล้วก็แพ็กเกจของมันกันกล่องมันก็เป็นกล่องพลาสติกธรรมดาเลยนะแบบนี้เลยไม่มีอะไรด้านบนก็จะเขียน510 adapter for Aegis Boot เปิดกล่องออกมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะมีแต่ตัวอะแดปเตอร์เนี่ยตัวเดียวนั่นเองคือทรงที่มันทำออกมาเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับตัวหัวพอร์ตเดิมของมันนะและงานเนี่ยก็เหมือนกับเกรดทั่วไปเลยนะที่เขาทำเสริมๆกันมาตัวขั้วของมันเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบระบบสปริงนะก็เป็นขั้วแท่งธรรมดาเลยไม่มีอะไรวิธีใส่เนี่ยก็ใส่ง่ายๆเลยโง่ๆดื้อๆอย่างนี้เลยพอวางให้ตรงแนวล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็กดลงไปแรงๆเลยนะจนกว่ามันจะสุดอะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จก็ไม่มีอะไรเวลาแกะเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันค่อนข้างแน่นมากแน่นเลยแน่นสัดๆอะผมต้องใช้วิธีแงะเอาออกนะก็คือแงะแม่งไปเลยแงะออกไปเลยแล้วก็เสียบอะตอมเข้าไปได้เลยพอเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะถามว่านิวคอยล์ไหมนะก็คือเป็นลวดใหม่หรือเปล่านั่นเองตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยจะใช้เป็นรีเบิร์ดนะแล้วก็บิ้วให้เป็นคอยล์เดี่ยวนะด้วยความที่กล่องเนี่ยมันดันได้แค่40วัตต์เนี่ยผมแนะนำให้เป็นพวกคอยล์เดี่ยวหรือไม่ก็เป็นอะตอมแทงค์มากกว่าถ้าเป็นพวก2คอยล์เนี่ยผมว่าโอห์มมันน่าจะต่ำเกินไปไม่ค่อยเหมาะกับการใช้เท่าไหร่จากการใส่เนี่ยอะตอม24มิลก็จะมีเหลื่อมๆมาบ้างนะถ้าเป็น22มิลก็อาจจะเข้าไปอีกนิดนึงแต่ยังไงก็ยังมีความเหลื่อมอยู่ดีแต่ถามว่ามีปัญหากับการใช้ไหมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะน้ำยาที่ผมใช้ในวันนี้ก็จะเป็นของ Dark Heart นะ Apple Peach Sika เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมจะดันเต็มแม็กที่40วัตต์เลยนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดูมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันก็จะบอกว่าก็แนวปกติทั่วไปเหมือนกล่องทั่วไปเลยที่ใช้อะตอมเพราะว่าจริงๆแล้วอะแดปเตอร์เนี่ยมันก็มีหน้าที่แค่เปลี่ยนจากพอร์ตปกติให้สามารถใส่อะตอมได้เท่านั้นเองฉะนั้นฟิลจะดีไม่ดีเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ปัจจัยของลวดอะตอมที่ใช้หรือว่าสำลีที่ใช้ด้วยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากก็เหมือนกล่องปกติทั่วไปเลยแต่ข้อแตกต่างเลยก็คือตัวกล่องของมันเองเนี่ยมันจะจ่ายไฟได้แค่40วัตต์เท่านั้นฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมาะกับพวกที่โอห์มสูงๆเช่นอะตอมแทงหรือว่าอะตอมคอยเดี่ยวนั่นเองถามว่าอะตอม2คอยใส่ได้ไหมก็สามารถใส่ได้แต่ฟิลอาจจะไม่ถึงเท่าไหร่เพราะว่าอะตอม2คอยควรที่จะดันไฟให้มากกว่านี้มันก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนฟิลที่ดีนะเพราะว่าบางวันผมก็อยากรู้สึกเล่นพอร์ตบ้างหรือว่าบางวันเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนอารมณ์ไปเล่นกล่องแต่ถ้าเกิดเรามีเพียงแค่ Aegis Boot ตัวเดียวเนี่ยแม่งอยู่เลยสำหรับตัวอะแดปเตอร์ Aegis Boot เนี่ยยังไงสาวก Aegis Boot เนี่ยก็ต้องมีเก็บไว้อะดึงเพลินๆเลยโอเคแล้วถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE @madamwave นะมีแอดให้ด้วยนะและช่องทางที่2เนี่ยก็จากทาง GiveWave เลย GV101 นั่นเองแล้วก่อนไปเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube มาดามเวฟให้ด้วยนะกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันและสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ไม่พลาดที่จะเอามาแจกให้กับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ยิ่งใครที่ถือ Aegis Boot อยู่แล้วเนี่ยอย่าพลาดเลย
ผมจะแจกให้ทั้งหมด1รางวัลนะเป็นตัวสีดำนี้เลยกติกาง่ายเลยก็คือแชร์คลิปนี้เนี่ยไปยังกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าต่างๆที่คุณอยู่นะจากนั้นเนี่ยแคปหน้าจอมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ที่ผมแปะลิงก์ไว้ให้กิจกรรมนี้เนี่ยไปเล่นที่ Facebook ที่ผมปักหมุดไว้ให้หน้าจอนี้แล้วโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะมาดูกันว่าผมจะเอาอะไรมารีวิวกันไปแล้วนะบ๊ายบาย